เหยียบเท้าผมอยู่นะขอโทษค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไปแกอะไรไปลูกอะไรกอ่ะะเดี๋ยวซ้อมต่อนะค่ะอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะค่ะพี่ก็ค่ะไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกอย่าเป็นชาตินี้พระเลิศประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเฮ้ยธนินธนินอันนี้รีบพาเพื่อนไปห้องพยาบาลสิครับครูไหวไหมเฮ้ยของนายช่วงนี้เธอไม่ค่อยตอบจดหมายเลยปกติเราไม่เคยร้อนใจเรื่องอะไรแบบนี้นะเราอยากให้ของขวัญที่ทำให้เธอรู้สึกดีนายช่วยเราหน่อยสินายก็ไปเลือกเองสิแจ้เราช่วยทำไมก็เพราะว่านายเพื่อนซีที่สุดของเราไงนายต้องเข้าใจความรู้สึกของเราดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมขจรนี่ล่ะเหมือนดาราดีนะยาเป็นไงเด็ดดวงวันนี้นายรู้ใจเราจริงๆเลยอันนี้เท่าไหร่ครับ Happy birthday to you เย้เดี๋ยวพี่เอาไปใส่จานให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ตุ้มผมมีของขวัญมาให้พวกคุณสองคนด้วยนะเอากล่องนี้ค่ะขอบคุณนะคะอะไรอะคะระเบิดปะเนี่ยจริงๆแล้วผมตั้งใจจะให้กล่องนี้กับคุณนะขอบคุณนะคะต้องพิเศษแน่ๆเลยอะพิเศษกว่าเห็นแกเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะไม่อยู่กินเค้กด้วยกันก่อนเหรอครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ป๊อปปี้กลับกันนนนะคะฉันไม่อยากได้หรอกแต่นี่ไม่ใช่ความคิดเพราะผมนะครับผมอยากให้คุณเองผมชอบคุณจริงๆนะครับเ
มกลัดนั่นเธอเป็นคนเลือกใช่ไหมเธอไม่คิดบ้างหรอกว่าฉันกับพนินจะรู้สึกยังไงขอโทษนะจริงๆผมอยากจะซื้อเข็มกลัดนั่นให้คุณเองแต่ก็ไม่มีปัญญาพอดีธนินมาเห็นมันเข้าเขาเพิ่งซื้อมันไปธนินมันเป็นคนใช้ไม่ได้ไม่นะเห็นเขาเป็นคนดีมันใช้ไม่ได้เพราะมันดีเกินไปมันเหมาะกับคุณทุกอย่างพบกันแบบนี้อีกเลยนะความรักของเรามีแต่จะทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดฉันจะไม่มาพบกับคุณและธนินอีกดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าผมคิดถึงคุณเมื่อแสงจันทร์สาดส่องในยามค่ำผมคิดถึงคุณดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าผมคิดถึงคุณเมื่อแสงจันทร์สาดส่องในยามค่ำผมคิดถึงคุณเดี๋ยวสิดาลาเราคุยกันก่อนขอร้องเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเรื่องของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกมีสิมันต้องมี